ับมาอยู่ด้วยกันต่อในรายการฮวงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19นะคะช่วงนี้ค่ะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งถ้าอยากจะปรึกษาอาจารย์สายสดนะคะช่วงหน้าโทรเข้ามาได้ที่0637573978นะคะส่วนใครที่อยากจะเชิญอาจารย์ไปเป็นการส่วนตัวได้เช่นเดียวกันนะคะที่2หมายเลขค่ะฝากกันไว้อีกสักครั้งนะคะ0897648448และ0850202333ค่ะครับย้ำอีกทีนึงอาจารย์จะไปทางภาคเหนือแล้วก็อีสานนะครับขอให้จองคิวมาก่อนนะครับค่ะเอาล่ะมาในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงบ้านที่มีลักษณะมงคลว่าดูอย่างไรนะคะมีตรงไหนเป็นจุดสังเกตบ้างมาในสัปดาห์นี้เราจะคุยถึงบ้านที่มีลักษณะไม่เป็นมงคลหรืออัปมงคลกันบ้างจะได้หลีกเลี่ยงกันนะคะในการสร้างบ้านหรือว่าปรับเปลี่ยนบ้านของแต่ละท่านกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าลักษณะเป็นยังไงตามหลักฮวงจุ้ยค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะมีภาพประกอบด้วยประการแรกสุดนะครับต้องเริ่มต้นที่ถนนก่อนพยายามให้บ้านของท่านขนานกับถนนให้ได้นะครับถ้าจะเอียงไม่ตามถนนก็ต้องมีพลังโชคลาภที่ดีถึงจะห่างจากถนนได้คือเบี้ยวจากถนนได้นิดหน่อยนะครับต้องมีพลังที่มีโชคลาภเท่านั้นแต่ถ้ามีพลังให้ตรงๆกับถนนดีที่สุดนะฮะขนานกับถนนตั้งฉากนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงบ้านที่เป็นมงคลไปแล้ววันนี้หลังตรุษจีนไปแล้วผ่านไปเร็วเหลือเกินฮะเวลาปีใหม่ก็ไปแล้วตรุษจีนก็ไปแล้วนะครับฉะนั้นเวลาผ่านไปเนี่ยต้องทำเวลาให้มีค่านะครับเพื่อครอบครัวและลูกๆนะครับพอเสร็จแล้วบ้านที่เคยให้อาจารย์ไปดูนะครับลูกค้าซื้อมาแล้วก็ติว่าทำไมถึงไม่ดีหนึ่งรูปทรงเขาเป็นลักษณะเป็นตัว Lรูปทรงตัว L คือเสียทั้งสิ้นส่วนใหญ่จะเป็นบ้านโมเดิร์นไหมคะอาจารย์คือบ้านเป็นไม่ได้ตรงๆสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีโค้งหักเป็นตัว L เลยเป็นตัว L ไม่ดีนะครับถ้าเป็นตัว L ก็ต้องแก้นะครับลักษณะถ้าเป็นตัว L ขอให้ตัดแยกเป็นก้อนไปเลยดีกว่าที่จะเชื่อมต่อตึกของเราให้เป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะครับแค่นั้นไม่พอถนนต่างๆทางเดินต่างๆต้องดีด้วยต้องเรียบหยาบได้นิดหน่อยการลื่นเท่านั้นนะครับแต่ถนนที่นี่โรยด้วยหินตกแต่งเป็นหินไม่ได้เล็กๆเต็มไปหมดตรงทางเดินขอภาพทางเดินหน่อยครับเนี่ยแหละครับทางเดินต่างๆมีหินพวกนี้โรยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นประตูอะไรก็ตามไม่ดีทั้งสิ้นสวนก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ดีครับถ้าสวนนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่าหันเข้าสู่ประตูบ้านก็แล้วกันแม้แต่กระเบื้องที่แตกๆนะครับเอาไปปะเพื่อเป็นศิลปะของคนรุ่นใหม่อันนี้ก็เสียเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ดีเลยนะครับยิ่งแปะแบบน่ากลัวมืดๆหมองๆนี่เสียเลยนะครับอันนี้ไม่ให้ใช้นะครับถ้าจะใช้อย่าให้ตรงกับหน้าประตูบ้านนะครับมีผลบ้างเหมือนการแตกผลน้อยหน่อยค่ะแต่ถ้าอย่างนี้เจอประตูบ้านผลเยอะทีเดียวบางคนบอกว่าเอาไปทำเป็น เป็นกำแพงบ้านก็มีนะคะแปะภายในห้ามทำเด็ดขาดนะครับที่สำคัญเวลาเข้าไปในบ้านของเราแล้วของเข้าไปในบ้านก่อนเข้าไปในบ้านต้องปะทะกับสิ่งที่เป็นมงคลไม่ใช่ปะทะกับหินที่หยาบเป็นหินกราบห้ามเลยอันนี้เสียเลยนะฮะบ้านนี้ไม่มีโชคลาภเลยนะครับแม้แต่จะมีโชคธรรมดาตามแต่ตัวพวกนี้จะทำให้เกิดปัญหาโชคลาภหายหมดอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างใช่ไหมคะอาจารย์เป็นกำแพงด้านหนึ่งของบ้านเปิดประตูเข้ามาปะทะกับตรงนี้พอดีเลยอันนี้เสียเลยนะครับถามว่าถ้าไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าร้านอะไรก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ครับต่อให้เป็นรีสอร์ทนะฮะเป็นหินทางเดินเป็นหินค่ะเป็นหินกรวดหรือหินที่มาตั้งเป็นจุดๆๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ดีนอกจากทำเป็นรีสอร์ทข้างๆค่ะนะฮะอย่าไปปะทะประตูใหญ่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวได้นะครับอยู่ตามริมสวนแต่ถ้าเข้าสู่ประตูเมื่อไหร่เสียเมื่อนั้นค่ะนะครับโดยเฉพาะหน้าประตูนะฮะค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะมีรูปแบบอื่นที่อาจารย์เคยไปสำรวจเคยได้รับเชิญไปดูแล้วอยากจะฝากเตือนไหมคะนอกเหนือจากเรื่องของพื้นผิวขรุขระหรือว่าหินกรวดอะไรที่เอามาตกแต่งก็ตามคือระบายกันอากาศต้องถ่ายเทให้ดีทุกคน
มีจิตสัมผัสได้เกือบทุกคนนะครับเวลาเราเข้าไปอาคารไหนก็ตามแต่ที่เราจะซื้อนะครับลงทุนทีเดียวแต่ถ้าคุณไม่ลงทุน คุณต้องใช้ซิกเซนเราเข้าไปสัมผัสถ้าซิกเซนเราเย็นสบายโล่งโปร่งถือว่าดีไว้ก่อนดีไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเข้าไปแล้วสัมผัสความมืดมืดหมองหมองมีแต่ความร้อนเข้าหาอันนี้คือเสียไม่ดีเลยนะครับถามอาจารย์เพิ่มบางครั้งเราเห็นบางบ้านเนี่ยมองจากข้างนอกโดดเด่นมากเพราะว่าทาสีเลือกทาสีที่สดใสฉูดฉาดสักนิดนึงมีผลไหมคะเรื่องของสีทาบ้านมีครับบ้านสีที่เป็นโชคลาภกับตัวอาคารต้องมีอยู่แล้วคุณต้องใช้สีถูกเช่นหน้าบ้านเป็นทิศใต้นะครับในภายนอกของคุณทาด้วยสีฟ้าน้ำเงินก็คือทิศธาตุน้ำน้ำกับฟันเป็นศัตรูกันอยู่แล้วนะฮะแล้วคุณทาอย่างนี้ก็สูญเสียไม่ดีนะครับต้องดูตัวเจ้าของบ้านด้วยไหมคะนอกจากไม่เกี่ยวตัวเจ้าของบ้านต้องอยู่ภายในอันนี้เป็นทิศของอาคารแยกกันต่างหากไม่เกี่ยวข้องกันนะครับค่ะมีคำถามสงสัยมาว่าแล้วระดับพื้นจากบ้านกับหน้าบ้านเนี่ยสมมติถนนสูงกว่าบ้านเราครับอันนี้เจอมาเยอะอย่างลูกค้าเก่าของอาจารย์มาสุกปีเมื่อวานไปถ่ายทำมาค่ะนาคุณอำนาจนะครับขายคืออะไรรู้ไหมขายอะไรคะขายทูบเทียนตาเต่ามองก่อนจากอาคารเล็กๆไม่กี่ห้องเดี๋ยวนี้ขยายใหญ่โตสองนอกด้วยนะครับถือว่าขยายขึ้นดีขึ้นอาทิตย์หน้าจะมาออกพื้นเข้าไปซื้อโรงงานใหม่เพื่อขยายกิจการอีกนะครับพื้นเขาเนี่ยนะครับที่เขาซื้อมาในออฟฟิศเขาต่ำกว่าถนนและถนนก็มีภูเขาขึ้นมาอีกคือเกาะขึ้นมาอีกประมาณ1คืบอันนี้ก็คือเสียแล้วมันจะแก้ได้เหรอคะอาจารย์หรือว่าควรจะเลี่ยงไม่ซื้อเอาจริงๆแล้วไม่ควรซื้อไปแล้วเขาซื้อไปแล้วถึงได้เชิญไปแก้นะครับและศาลพระภูมิก็ต้องแก้ใหม่อาทิตย์หน้าจะมาออกนะครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็เสียแก้ไงให้ดีขึ้นบางครั้งบอกว่าตอนแรกอยู่อาศัยพื้นกับพื้นบ้านเรากับถนนอาจจะเท่ากันแต่สักระยะหลังอาจจะมีการยกถนนขึ้นนะคะใช่ครับคือการยกถนนเนี่ยเสียตลอดเลยคุณพยายามจะยกขึ้นมาให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้แต่ที่สำคัญว่ายกขึ้นมาแล้วเนี่ยฝ้าข้างบนเนี่ยต้องอย่าให้ต่ำเกินไปถ้าโล่งๆเราสูงสามารถยกได้จะดีกว่าแต่ทำไม่ได้แต่มันเตี้ยอยู่แล้วเราก็สามารถเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกฐานของเจ้าที่ก็ได้นะครับให้สูงกว่าถนนนะครับเราก็แก้ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยดีเท่ากับถมพื้นให้สูงกว่าถนนแต่ทำไม่ได้จริงๆเจ้าที่นะครับนี่ก็เป็นวิธีแล้วก็คำแนะนำจากอาจารย์นะคะลักษณะของบ้านที่อัปมงคลนั่นเองนะคะส่วนใครค่ะจะปรึกษาสายสวนกับอาจารย์นะคะเราฝากเบอร์กันไว้ยังมีเวลานะคะโทรเข้ามาได้นะคะที่0637573978ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามสดๆกันค่ะ